ครับของในส่วนของข้อหนึ่งนะครับเป็นคดีฆ่าโดยเจตนานะครับก็มันเหตุเกิดวันที่17นะครับตอนประมาณ4:00นะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีการฆ่ากันตายที่โรงพยาบาลเลวกีนะครับก็รีบไปนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความใจร้อนนะครับคือผู้ตายกับผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเจ้านายกับลูกน้องกันนะครับก็เหมือนกับว่าเจ้านายเป็นตำหนิการทำงานของลูกน้องก็เกิดการไม่พอใจนะครับก็ทะเลาะกันนะครับแล้วก็เลยเอามีดเสียบเข้าไปนะครับก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งนะครับในการที่ว่าอย่าทำอะไรก็อย่าใจร้อนกันนะครับใจร้อนแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือต้องถูกจับดำเนินคดีติดคุกนะครับก็ผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้เคยต้องหาคดีเลยมาก่อนก็มีเป็นผู้บังคับบัญชาร.ป.ผ.นะครับแล้วก็เกิดเหตุเมื่อเกิดเหตุเราไปตรวจที่เกิดเหตุดูเร่งรัดนะครับแล้วก็สืบทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยหนีไปอยู่ที่นนทบุรีก็รีบดำเนินการออกหมายจับแล้วก็ไปจับกุมตัวมาได้นะครับในภายใน24 ชั่วโมงครับคนก่อเหตุที่เป็นคนที่ก่อเหตุนี่เป็นหัวหน้าหรือลูกน้องเป็นหัวหน้าคนที่หนีคือหัวหน้าใช่ครับใช่ครับหัวหน้ารปภ.โรงแรมใช่ไหมครับครับรปภ.โรงแรมครับต่อข้อ2การเชิญประกอบรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน.com